นายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะว่าที่หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพร้อมแกนนำและว่าที่เลขาธิการพรรคลงพื้นที่พบปะเครือข่าย SME ภาคการเกษตรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดต่อยอดธุรกิจเกษตรที่เลมอนมีฟาร์มจังหวัดนครปฐมทั้งยังกล่าวถึงกรณีมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ชื่อพรรคพลังประชารัฐที่คล้ายกับนโยบายของรัฐบาลว่าไม่สามารถห้ามใครพูดได้แต่เชื่อว่าคนไทยตัดสินได้เองและยังไม่ชัดเจนว่าจะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคเพียงชื่อเดียวหรือไม่เพราะขณะนี้พรรคยังไม่เกิดจึงไม่อยากพูดเรื่องการเมืองเมื่อถึงเวลาจึงจะหารือกันอีกครั้งค่ะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นะคะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพร้อมอดีตส.ส.ในพื้นที่ภาคใต้อีก10คนอาทินายชินวรบุญยเกียรตินายเทพไทยเสนพงษ์นายนิพิษอินทรสมบัตินายสาธิตวงศ์หนองเตยลงพื้นที่พบสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แกนนำและประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อหาเสียงเลือกตั้งหัวหน้าพรรคโดยชูนโยบายกระตุ้นภาพรวมเศรษฐกิจการพัฒนาประเทศระบุว่าหากได้กลับไปเป็นนายกรัฐมนตรีอีกจะสานต่องานที่เคยทำค้างให้เสร็จ4ปีที่ผ่านมาไม่เคยเว้นวรรคหรือปิดเทอมทางการเมืองค่ะ